1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องได้ไทยสไปร์แลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โคตรสุขคนด้วยจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับโตโต้เตยไทยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ก็มืดสลัวเสลียเลยทีเดียวอากาศข้างนอกแค่5องศานะคะความมืดก็อยู่คู่กับฝั่งทางยุโรปกันไปวันเว้นวันก็ว่าได้นะคะอาทิตย์หนึ่งนับครั้งได้ที่จะเห็นแสงสว่างนะคะพอดีตัวเองก็มาจากข้างนอกค่ะไปทำความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายโมงเข้ามาแล้วนะคะไปทำวันนี้3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงนะคะเขาก็ให้ติปให้อะไรหน่อยนึงอยู่ครับเป็นของขวัญคริสต์มาสหน่อยนึงเป็นเงินขวัญถุงแล้วกันนะคะงานคือเงินเงินคืองานนะคะออกไปหาทำได้เสริมเติมกันไปเพราะว่าทางเมืองนอกเมืองนาเขาก็จ้างกันเป็นรายชั่วโมงนะคะก็คือไปทำความสะอาดบ้านนั่นแหละค่ะหลังจากก็มีงานเลี้ยงคริสต์มาสถ้วยชามบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเขาก็อายุมากแล้วนะคะเพื่อนพ่อใหญ่ก็เกือบ70แล้วค่ะเขาก็ปล่อยไว้นะคะเพราะว่าเขามีเราไปทำอยู่ว่าให้ไปทำเดือนละ2ครั้งนะคะได้เสริมเติมกันไปนะคะพอเข้ามาก็คอแหบคอแห้งน้ำหูน้ำตาไหลปั่นจักรยานไปก็ใส่หมวกไปด้วยนี่แหละค่ะสีนู้นสีนี้ไปเป็นนกแก้วนกขุนทองแหละค่ะถ้าหน้าหนาวมาหมวกสารพัดสีละของตัวโตนะคะเอาว่ากันไปค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปทำงานก็ดูรายการนู่นนี่นั่นนะคะฟังข่าวสารบ้านเมืองทางเมืองไทยเราด้วยแล้วก็ดูรายการพอดูรายการโหนกระแสด้วยของพี่หนุ่มกรรชัยนะคะกลหลอกลวงกันในโลกออนไลน์ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะหลอกให้แชร์หลอกให้กดไลค์กดแชร์กดลิงก์ตรงนั้นตรงนี้จะได้เงินทางลัดแบบนั้นแบบนี้นะคะกลหลอกลวงกันก็ขอมาเตือนภัยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเขาเอาปลาเล็กมาล่อปลาใหญ่นะคะทีแรกก็ให้เราลงทุนน้อยไปก่อนก็อาจจะให้ผลกำไรตอบแทนมาตอนที่เงินหลักที่ยังไม่สูงมากสมมติว่าลงทุนไปร้อยหนึ่งอาจให้เราขึ้นมา150อะไรอย่างนี้เขาก็หลอกเราไปพอนานไปนะคะก็ดูรายการพี่หนุ่มก็ผู้คนก็โดนหลอกกันหลักหมื่นคนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ก็สารพัดกลโกงกลหลอกลวงกันนี่บางครั้งก็ทำเป็นขบวนการบางครั้งไม่ใช่ว่าทำแค่เดือน2เดือนเขาจะหลอกเรานะคะบางครั้งก็หวานเราไปเรื่อยๆจนเกือบปีค่อยหลอกเราก็มีนะคะก็พากันระวังนะคะโลกออนไลน์ก็เป็นดาบสองคมนะคะใช้ในทางที่ถูกต้องก็ถูกไปใช้ในทางทำมาหากินสุจริตก็ได้เงินอย่างขายของเอ่ยทำช่อง YouTube เอ่ยหรือว่าทำอะไรต่างๆตามโซเชียลมีเดียมันก็เป็นเงินเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ไม่ได้หลอกลวงคนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็น่าทำอยู่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนก็เข้าถึงโลกโซเชียลโลกออนไลน์กันได้ง่ายนะคะแต่ละคนก็น้อยมากที่จะไม่มีมือถือนะคะมีแต่พ่อกับแม่ของตัวเองนั่นแหละค่ะตัวอยากจะซื้อมือถือ iPad หรือว่าอะไรรุ่นใหม่ให้จะได้คุยไลน์คุย FaceTime คุยอะไรกันแต่คนแก่ก็อย่างว่านะคะ70กว่าไปแล้วแล้วก็คนบ้านนอกด้วยนะคะการเล่นพวกนี้ก็จะทำไม่เป็นทำยากนะคะก็จะวุ่นวายไปอีกก็เลยได้ซื้อมือถือแต่รุ่นเก่าๆให้แม่ก็เอาแต่เฉพาะมือถืออันไหนที่ตัวเลข
ชัดชัดตัวใหญ่ๆนะพ่อแม่ได้รับก็พอนะครับแต่ถ้าลูกหลานอยู่ทางบ้านด้วยก็ยังพอได้เปิดกล้องคุยกันได้นะคะแต่ปู่ย่าตายายฝั่งทางฝรั่งนะคะแม่ย่า80กว่าก็ยังใช้มือถือรุ่นทันสมัยนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรก็คนละแบบคนละสไตล์กันนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ทางสังคมเมืองทางกรุงเทพทางอะไรก็คงจะใช้มือถือรุ่นใหม่พวกทัชสกรีนอะไรต่างๆก็คงจะง่ายไม่เหมือนคนบ้านนอกบ้านนาของเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงตัวโตก็เลยพูดเรื่องข่าวสารนี่แหละค่ะให้แฟนฟังนะคะให้พ่อใหญ่ฟังแกบอกว่านี่แหละเธอก็อย่าโลภบอกตัวโตนะคะเพราะความโลภความอยากได้ความไม่รู้จักพอของพวกเธอนี่แหละจะโดนหลอกนะคะแกนิ่งมากแฟนตัวโตเองนี่ก็พูดกับพวกก็คือตรงมากพูดก็พูดนะคะไม่มีการอยากได้เงินทางลัดไม่มีการซื้อหวยไม่เคยเสี่ยงไม่เคยลงทุนไม่เล่นการพนันนะครับแกไม่มีหัวแบบนี้นะคะแต่เราหนึ่งเราเป็นลูกแม่ค้ามาอะไรที่จะได้กำไรได้ผลนู่นนี่นั่นเราก็คิดนะคะบางครั้งเพื่อนก็แนะนำเหมือนกันนะคะเพื่อนหลากหลายเมืองที่ฮอลแลนด์ก็บอกเหมือนกันว่าเธอมีเงินอยู่ทำไมไม่มาลงทุนบิตคอยนู่นนี่นั่นลงทุนทับ4,000-5,000ยูโรก็ว่าไปถ้าเป็นเงินไทยก็ลงทุนสักแสน200,000ก็ว่าไปเผื่อจะได้กำไรนู่นนี่นั่นแต่แฟนก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดมันได้มันก็คือได้ถ้ามันหายไปแวบเดือน2เดือนเธออาจจะได้เดือน2เดือนได้ครั้ง2ครั้งเด็ดนั้นเธอจะโดนหักไปขาดทุนไปหรือว่าหมดไปเลยมันก็เป็นไปได้แกก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ตัวเองก็อยากจะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรไว้อยู่นะครับฝั่งทางยุโรปแต่ถ้าไปบ้านเราเนี่ยก็ชอบซื้อเหมือนกันกับคนนู้นเรียกให้ซื้อสองใบสามใบก็จะซื้อเสี่ยงดวงเราก็ชอบเสี่ยงนะครับก็เข้าใจอยู่หรอกค่ะว่าใครก็อยากจะรวยทางลัดนะคะอย่างว่าแหละค่ะดวงใครดวงมันนะคะการเพราะเขารู้ว่า ความหวังความต้องการความอยากได้ของเรานะคะเขาก็รู้จุดรู้เพราะถือว่าเขาฉลาดเขาอ่านใจคนออกจริงๆนะคะสำหรับพวกที่หลอกลวงกันเป็นกระบวนการเขารู้เลยค่ะทีแรกให้ลงทุนไป 1,000 อีกอาทิตย์2อาทิตย์เห็นเงินมาก็อยากให้ลงทุนสัก 2,000 5,000 เป็นหมื่นบางคนก็เสียเงินไป10ล้าน20ล้านเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าก็ยอมรับว่าเขาเก่งนะคะที่เขาหลอกคนได้เยอะขนาดนี้แต่อย่างว่าแหละค่ะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเนาะค่ะถ้าเรามีความโลภขึ้นมาปุ๊บการที่จะโดนหลอกโดนโกงโดนลวงนะคะเงินทองเราหามาได้อยู่ในกระเป๋าเรามันก็เป็นของเราแต่ถ้าเราออกไปลงทุนนู่นนี่นั่นมันก็อย่างว่านะคะแต่คนโชคดีก็ดีไปนะคะคนรวยเพราะการเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรมันก็มีบ้างอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะมันก็เป็นดาบสองคมทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราลงทุนไปอะไรไปเราต้องอ่านเกมดูจังหวะจากคนดีๆบางคนก็บอกว่าลงทุนไปปุ๊บก็คิดว่าจะถอนเงินทันอะไรทันนะคะแต่ระบบของเขาก็เซตมาตั้งมาเรียบร้อยนะคะก่อนจะถอนต้องกดตัวนี้ต้องกดตัวนั้นต้องเพิ่มเงินเข้าไปตรงนั้นไม่งั้นถอนไม่ได้มันก็จะกลายเป็นดึงเราไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเอาปลาเล็กมาล่อปลาใหญ่หรือว่าปลาใหญ่มาล่อปลาเล็กก็ว่าไปนะคะเขากินเราไปเป็นเราไปเราไปแต่ก็เข้าใจอยู่นะคะเข้าใจทุกคนทีนี้นี่ก็ไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้ว่าอะไรนะคะมาพูดก็คือเตือนทุกคนนะคะทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโลกออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น LINE เป็น Facebook เป็นเพจเป็นอะไรต่างๆนะคะถ้ามีคนมาชักชวนเราโน้มน้าวเราแบบนี้แบบนั้นโตเคยนะคะเคยโดนก็สุ่มแล้วก็ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ตอนที่ไปเมืองไทยบ่อยมากนะคะให้เรากดลิงก์นี้จะพ่วงกับไปรษณีย์ไทยลิงก์นั้นจะพ่วงกับบริษัทนู้นบริษัทนี้นะคะส่งโฆษณามาเยอะเลยนะคะตัวยังโมโหบางครั้งยังว่าถ้ามันจะได้ถ้ามันจะรวยจริงๆมันทำไมไม่เอาเงินมาแจกคนเลยคะถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้ามันรวยขนาดนั้นมันทำไมไม่รวยไปคนเดียวมันทำไมต้องมาดึงคนอื่นไปรวยด้วยบางคนนะคะที่เขาเรียกเราไปทำนู่นทำนี่ด้วยเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ได้อะไรได้เงินตรงนั้นด้วยเราก็เข้าใจอยู่ค่ะนี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีนะคะตีแผ่ขยายความนิดนึงอย่างแฟนตัวเองเวลาชวนกันฉันอยากจะไปใหญ่
เสี่ยงดวงบ้างสัก30 40ยูโรก็อยู่ตรงนี้คาสิโนบ้างอะไรบ้างแกไม่เอาเลยนะคะแกไม่เห็นด้วยเลยนะคะถ้าเธอไปครั้งแรกเธอก็จะมีครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5แกก็ว่าไปเตือนกันตลอดเพราะแฟนตัวตู้ตั้งแต่เกษียณมาถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าฝรั่งพอเพียงแล้วกันค่ะอยู่แบบนี้แหละเราแบ่งสรรปันส่วนแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเที่ยวกันไปนู่นนี่นั่นขอให้เราไม่ลำบากก็พอแล้วทำไมเธอต้องคิดมากขนาดนู่นนี่ตลอดนะคะเวลาพูดกันเรื่องฉันอยากจะเสี่ยงดวงแบบนี้แบบนั้นแกไม่เอาด้วยเลยค่ะแกไม่เห็นด้วยสักอย่างเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งแฟนตัวตัวเองก็เป็นข้าราชการเกษียณเขาก็เลยเคยทำงานแล้วก็ได้เธอบอกว่านี่แหละที่เธอไปทำงานแต่ละเช้าไปทำความสะอาดบ้านเพื่อนฉันเธอก็ได้เงินมาเป็นยังไงนี่แหละมันได้เงินจริงๆแต่พวกนั้นมันเหมือนพวกขายฝันแกว่าอย่างนี้มันไม่ได้หรอกแกก็เตือนตัวตู้ตลอดนะคะแต่เราก็มีเถียงมีว่ากันไปเถียงกันทะเลาะกันบ้างปรับไปนะครับเพื่อความปรับและเข้าใจกันนะคะก็รู้ว่าแกห่วงแกหวังดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้แหละค่ะมาเตือนมาคุยกับทุกคนนะคะอย่าหลงกลลวงอะไรต่างๆนะคะในโลกโซเชียลมีเดียพากันระมัดระวังนะครับพอเงินเราโอนเข้าไปหรือว่าเข้าไปแล้วป่อมไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ค่ะถึงจะแจ้งความถึงจะอะไรบางคนมันเสียหายเยอะทีนี้มันก็วงกว้างแล้วก็กว่าจะตามนู่นนี่นั่นได้นะคะกระดงคดีต่างๆตำรวจเขาก็ทำงานยากเหมือนกันนะคะกว่าจะติดตามกันได้แต่ละเคสแต่ละเคสมันเยอะนะคะไปถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะการเสี่ยงการลงทุนอะไรมันต่างๆนะคะการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ